ไม่ต้องไปเปิดเห็นไหมก็เป็นว่าไม่ผิดลูกผมเปิดเองแต่ถ้าคุณแค่ก้าวออกประตูไปแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็ไม่ต้องพูดกันเอ้าตะกี้นี้สมจิตบอกว่าให้หนูรีบขึ้นมาพบคุณนาใช่จ้ะคือน้าร้อนใจพรุ่งนี้นี่ก็จะถึงคิวซ้อมละครแล้วถ้าหนูลืมอ่ะน้าก็จะต้องเสียหายมากเลยนะคะแค่นี้เหรอคะก็แค่นี้แหละค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยน้าก็เลยอยากจะให้หนูเนี่ยรับปากยืนยันกันอยู่ตรงนี้ซะเลยนะคะได้ค่ะหนูจะไปค่ะแต่มีข้อแม้นะคะข้อแม้อะไรคะต้องปล่อย3คนข้างล่างนั่นให้ไปหลับไปนอนก่อนแต่น้าเห็นว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการซ้อมละครนี่คะแต่หนูอยากให้มันเกี่ยวนี่ค่ะก็ได้ค่ะแต่หนูไปปล่อยเองก็แล้วกันขอบคุณค่ะแกอย่าบ่นดิขายืดไม่ออกแล้วเอาล่ะเอาล่ะคุณกอนแก้วพอให้ไปหลับไปนอนกันได้แล้วจ้ะจริงเหรอคุณหนูจริงขอบคุณค่ะปิดทีวีปิดทีวีโอ้ยโอ้ยไม่หมดเลยประยุทธ์ครับไม่ต้องเปิดเดี๋ยวฉันจะดูต่อครับคุณหนูคะเราออมขอบคุณมากนะคะจ้าเหน็บกินไปทั้งตัวเลยค่ะคุณหนูเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยอุ้มกูไปหน่อยฮะยืดไม่ได้แล้วอุ้มกูไม่ได้แล้วหายแล้วฉันไม่ต่อยเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยแล้วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเนี่ยพระบุญคุณคุณหนูนะเนี่ยจำใส่ใจไว้ด้วยนะโอ้ยเหรอจ๊ะยังไม่กลับเลยจ้าจ้ากลับมาแม่จะบอกนะว่าอารุณมาจะมารับเข้าแต่เช้าครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับไหวสิคะผมว่ามันไปส่งคุณข้างในดีกว่านะไม่เป็นไรค่ะคือกลับเถอะนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ
ช่างมารับนะฮะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนยายนนอะไรอีกล่ะแม่แกจะเอายังไงกันแน่ฮะนายโยธินหรือนายอารมณ์โถแม่ก็แค่เพื่อนน่ะอ้าวแล้วใครคนไหนที่เป็นแค่เพื่อนน่ะฮะยายนนคนไหนว่าไงล่ะยายนนเอก็คนไหนดีล่ะคะที่เป็นแค่เพื่อนคนไหนดีนะที่แกพูดอย่างนี้ไม่โสภานะอารมณ์เข้ามาก่อนนะแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาจริงจังยึดถือเราอย่างเปิดเผยไม่เหมือนไอ้เจ้าโยธินคนนั้นน่ะท่าทางดูร่ำรวยแต่ทำลับลับล่อล่อแม่ไม่ชอบเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้แม่จ๋าคุณโยธินน่ะนะเขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะแม่ไม่รู้เขาไม่ได้เข้าหาพูดจากับแม่นี่นะก็ให้เวลาเขาหน่อยสิจ๊ะแต่แม่พอแล้วเลยนะแม่อยู่เฉยๆไปเลยนะนอนง่วงแล้วเดี๋ยวอย่านอนโถอะไรอีกล่ะแม่อารมณ์เขาโทรมาตั้งหลายครั้งแล้วนะหรอคะนี่ท่าทางเขาเป็นห่วงแกนะเขาบอกจะมารับแต่เช้าวุ่นวายจริงหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่บอกเลยว่าผมจะมารับบอกไปแล้วแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปซื้อของอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแล้วเขาบอกถ้ารอเราเดี๋ยวจะสายไปทำงานไม่ทันแล้วเมื่อคืนนี้เขากลับดึกไหมคุณแม่ก็ดึกพอควรนะเดี๋ยวเล่นนานๆทีแล้วนะก็ต้องปล่อยเขาไปสนุกสุดเหวี่ยงกับเพื่อนที่เรียนมัธยมกันบ้างนะเมื่อวานนี้ผมมาส่งเขาก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะเขาขี้เกรงใจอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวครับมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมพี่เก่งอย่าลืมเกวียนบ้านนอกระวังนะจ๊ะบางกอกจะรอเป็นนางแก้หานะครับในบ่อลงน้ำชาแมงดามากมายอยู่ตามแม่โตก็สายตาบ้าสิมาเลยไปเลยฟ้า